เียว่าท่านที่ฟังอ่ะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านบนรรลุธรรมเนี่ยนะ,ะคะบรรลุอริยสัจสี่หรือว่าบรรบรรลุอะไรปรปรวัตหรือว่าบรรลุอะไรนะคะอ๋อพอฟังที่ฟังธรรมจากพุทธเจ้าถามว่าบรรลุอะไรก็คือ คำว่าบรรลุในที่นั้นบางท่านก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมบางท่านก็ได้บรรลุเป็นพระสกาทาคาพ้านาคาหรือพา้าหลหันในขณะฟังนะทีนี้ถามว่าบุคคลที่จะฟังและบรรลุได้ก็คือกลุ่มของอุกติตนอยู่ใช่ไหมและก็วิปจิตนอยู่โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถ้ากลุ่มในยะทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องหลายร้อยร้อยร,อ,ยรอบแล้วก็ต้องไปปฏิบัติไปไข้ควรกัน ถ้าปัทภปรมาก็รอพบชาติต่อไปใช่ไหมเรื่อหลักก็มีอย่างเนี้อุคติตันยูเนี่ยก็ค่อนข้างรวดเร็วมากกลุ่มนี้เขาประเภทที่ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วหาไม่เยอะแล้วอุคติตันยูยีปิยตันยูถ้าปัจจุบันเนี่ยชัดเจนที่สุดจากหลักคําสอนที่จะคํานวณจากด้านคําสอนก็เหลือสามสองกลุ่มในญาบุคคลกับปัทาปรมา ในยากก็คือประเภทที่ฟังแล้วฟังอีกใข่ควรแล้วคร่ควรอีกปฏิบัติแล้วปฏิอตดอีกนะให้สังเกตด,ดูนะว่าเราฟังอย่างยกตัวอย่างเช่นฟังคําสอนเนี่ยนะถ้าอยากรู้ว่าเป็นในเป็นทุกเป็นอุคติตันยูหรือไม่เนี่ยนะสมมุติถ้ามาสาธยายคําสอนไปตามบาลีตามคําสอนเลยนะเอาดพุทธพจน์ล้วนๆเลยนะฟังปั๊บเข้าใจเลย ทงตลอดแล้วจาได้ทั้งหมดเลยนี่ใช่แล้วนี่กลุ่มนี้กลุ่ม,มอุคติกันอยู่แต่ถ้าโหไล่ไปทั้งสูตรหนึ่งยาวเพื่อเลยผ่านมาบอกมไม่รู้พูดเรื่องอะไรเลยนี่เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วถ้าถามบอกว่าบรรลุอะไรให้สังเกตดูนะว่าพระเจ้าแสดงเทวบาศกบาสิกาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ก็แสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ก็คืออนิสงสน,น,นั่นเองอนิสงค์ของทานศีล แล้วก็มาโทษของโทษของสุขติภพทั้งหลายโทษของกามทั้งหลายแล้วก็พูดเรื่องอน,นิสง,ง์การออกจากกามแล้วแล้วก็มาสรุปมาแสดงเรื่องทุกข์ถ้าแสดงทุกข์ก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือมีชาติที่ทุกข์ไงคือจะต้องวนเวียนอยู่กับการเกิดวนเวียนอยู่กับการแก่การเจ็บและการตายแล้วอันนี้คือวัตถุชิ้นนี้มันจะต้องประสบกับความโศกความลำไลาลำพันธ์ ต้องไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็คับแค้นใจอยู่เนืองนิดนั้นทุกเหล่านี้เบียบเบียนบีนบคั้นกระแสขันของเธออยู่เนืองนิดนี่คือทุกอย่างนี่เนระสรุปย,อย่อๆนี่เนะนี่คือทุกมากนี่เป็นความเจ็บปวดเป็นความทุกเธอเห็นไหมว่ามันเป็นปัญหาในทางนองอน่างนั้นภิกษุเหล่านั้นหรืออุบาสกบาสิกาก็เห็นแล้วเจ้าข้าวันเป็นปัญหาจริงๆนี่ได้ก้อนของปัญหาขึ้นมาแบกเข้ามาถือเข้ามายึดครองแล้ว เธอรู้ไหมว่าปัญหาเหล่านี้อุปสรรคเหล่านี้ตัวทุกเหล่านี้ที่กําลังเคลื่อนพลยบพลอยู่เนี่ยกําลังเคลื่อนพลผิดย้ายพลผิดอยู่เนี้ยกําลังเห็นผิดกําลังเดินทางผิดเนี่ยกาลังมุ่งหน้าสู่ทางผิดมุ่งหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันมาจากอะไรเธอรู้ไหมพระเจ้าก็ถามไม่รู้ไม่รู้พระเจ้าบอกตัณหาไงตัณหาที่บวกกับกรรมไงทั้งกุศลกรรมบ้างอาก,กุศลกรรมบ้างไงที่เกิดหนูเน่ย เอาทำไมถึงทำกรรมทำให้ไปได้ทุกอย่างนี้เล่าเอาวิชาไงความมืดบอดของจิตงไงปิดบังทําให้เธอทั้งหลายไม่รู้คุณไม่รู้โทษใช่ไหมไม่รู้อาสาทะไม่รู้อาทีนวะไม่รู้คุณแล้วก็ไม่รู้อาทีนวะไม่รู้โทษทุงมันแล้วไม่รู้นิสรณนะว่าทางที่จะเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ไงเพราะอาวิชาปิดนั้นไอตัวตันหายไอตัวสมูทัยนี่แหละเป็นเหตุทําให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อได้รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาแล้วได้กรัชกายมาแล้วได้ขันห้ามาแล้วได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วเธอก็แบกขันธพาละยกขันธพาละบริหารขันธพาละแบกโดยความมีชื่อประกาศกฎอีกใช่ไหมใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่ใส่โคตรขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็แบกกันให้วุ่นวายอยู่เนี่ย อัตตาตัวตนก็เต็มไปหมดเนี่ยนั่นยกขึ้นยกขันธพาละขึ้นมาแบกทพ่ามาดูแลแล้วพระเจ้าบอกว่าปล่อยมันเสียเนี่ยมันทุกถ้าพูดกันให้ชัดๆว่าไอ้นี่มันโรคมะเร็งนเนี่ยเนี่ยใช่ไหมบอกไม่ใช่มันสุกแล้วก็ไปเถียงคำสอนไปอย่าพระเจ้าบอกทุกข์มันก็สุกเนี่ยแล้วก็เถียงพระเจ้าอยู่เงี้ย แล้วก็เห็นมันสุขมันดีเนี่ยแล้วก็มีความสุขไปวันวันพระเจ้าบอกเอ้าสุขที่ไหนแล้วต้องยืนใช่ไหมต้องเดินต้องนั่งต้องนอนไหมต้องก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแรตรงแรเหลียวใช่ไหมการกินการดื่มการเคี่ยวการเลี้ยมการนุ่งห่มถือภาชนะการถ่ายจุจละปัสสาวะการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งไม่เบื่องไง บอกไม่เห็นเบื่อเลยมีความสุขแล้วก็แย่งกับพทธเจ้าอยู่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยแทย้จริงนั่นแหละคือเรายกขันธภาระขึ้นมาแบกแล้วพทธเจ้ามันหนักหนักเข้าหนักเข้าก็ทิ้งขันธภาระในขนาดจุดตีอีกพทธเจ้าไม่พ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปยกขันธภาระโดยฐานะไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างก็หลงทางกันอยู่อย่างเงี้ยออกไม่ได้อ่ะสินี่ไงทุก อันนี้เขาเรียกสแสวงหาการเกิดสแสวงหาความแก่สแสวงหาความเจ็บสแสวงหาความตายสแสวงหาความโศกสแสวงหาความวิบัติโดยแท้พระเจา้าบอกนี่สแสวงหาผิดพระเจ้าว่าสแสวงหาพระนิพพานสิอะไรเป็นเหตุทําให้ได้คันธภ,ภาระตันหามีกรรมทั้งบุญและบาปบ้างถ้าบาปก็ให้ผลเป็นทุกข์บุญก็ให้ผลเป็นสุขที่เป็นมนุษย์เทวดาแต่ก็คือทุกข์นั่นเอง ก็คือทุกข์นั่นเองแล้วมีอวิชชาปิดอยู่ก็มืดบอดเนี่ไม่เห็นไม่เห็นเหตุหของทุกข์พระเจ้าที่บอกให้กําหนดรอบรู้แล้วก็ใจได้ละเถียละเหตุนในอดีตด,ด้วยนะละยังไงเหตุในอดีตในอดีตที่ทํากรรมไว้อีกมากมายทํำยังไงจะละได้ก็อย่าให้อัธยาศัยเก่าๆเนะ่ยมาเป็นปัจจัยในการทําอกุศลกรรมในปัจจุบัน และก็ปิดช่องทางไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นอวิชาเกิดขึ้นและทําอกุศลกรรมใหม่เกิดขึ้นทีนี้ก็จะทํากุศลกรรมก็คือจเจริญมารถึงเมื่อจเจริญมารจะได้ปรินิพานเสียทีจะได้ดับตาหูจมูกเล่นกายใจอย่างถาวรในทุกภพจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าก็สรุปลงอริยสัจพอเข้าใจแล้วก็ละฉันทราคะคือการมราคะก็คือกามาสวาะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะ ได้ก็ถ่ายถอนจากขันจากกระบวนการสันตานได้ไหมถ่ายถอนครั้งแรกได้เป็นพระโสดาบันครั้งที่สองได้ก็เป็นพระสกาทาคาครั้งที่สามก็เป็นพระนาคาถ่ายถอนยังหมดเกลี้ยงก็เลยกลายเป็นพระหรหันตาก็หมดเชื่อมการเวียนไหวายเกิดนั่นก็เรียกว่าต่อไปพอะจะมีสรีระเป็นที่สุดแล้วมีรูปประขันเวทนาก็สัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่สุดแล้วลมหายใจขาดก็หมดขันธภาละเลย ไม่ต้องไปยกขันธาระขึ้นมาแบกใหม่นี่ไงคืออนุปาทาปริณิพานที่พระเจ้าหวังเนี่ยเธอมานอนอย่างตถาคตนอนดื้อฉะนั้นนี่ไงการนอนแบบพระเจ้าแบบไม่ต้องลุกขึ้นมาบริหารขันอีกเลยฉะนั้นไปสถานที่ปริณิพานใหม่และไปตั้งอัธยาศัยว่าต่อไปขอนอนแบบไม่ต้องลุกขึ้นมายกขันธาระขึ้นมาแบกขึ้นมาหามขึ้นมาจัดการขึ้นมาดูแลอีก เพราะมันเป็นภาระมากเมื่อ